สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับผมนะครับ Adventure Mint ผจญภัยไปกับผมมิ้นท์นะครับผมก่อนอื่นนั้นผมต้องกล่าวขอโทษคุณผู้ชมนะครับผมกับวิดีโอที่แล้วนะครับผมที่ผมพูดชื่องูชนิดนึงผิดไปนะครับเป็นงูเขียวหัวจิ้งจกนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้โพสต์วิดีโอลงไปที่เฟซที่ YouTube ของผมนะครับก็ได้มีแอดมินของเพจงูไทยอะไรก็ได้นะครับผมของ Facebook นะครับได้เข้ามาทักท้วงว่างูนั้นไม่ใช่งูเขียวหัวจิ้งจกธรรมดานะครับผมแต่เป็นงูเขียวหัวจิ้งจกมลายูนะครับผมซึ่งงูเขียวหัวจิ้งจกมลายูเนี่ยเป็นงูเขียวที่หายากกว่างูเขียวหัวจิ้งจกธรรมดาแล้วก็วันนั้นถือว่าผมโชคดีนะผมนั่นก็เป็นครั้งแรกของผมที่ผมไม่คิดว่าในพื้นที่ที่ผมไปเดินนั้นจะมีงูเขียวหัวจิ้งจกมลายูอยู่ก็เอาเป็นว่าขอบคุณแอดมินของเพจกลุ่มงูไทยอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้รับชมหลังจากวันนี้นะครับผมเป็นเหตุการณ์งูเข้าบ้านของชาวบ้านนะครับซึ่งผมก็ไปจับออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการผจญภัยของเราเอาล่ะผมเดี๋ยวจะเจองูอะไรบ้างในการผจญภัยของผมนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับผมโอเคครับผมไปฉายไม่ได้มาครับโอ้ยหมาบังช่างหมาอย่าเข้าไปมันเฝ้าให้อยู่มันเฝ้าให้อยู่เดี๋ยวมันเฝ้าเลยเนี่ยก็จะไม่มีหมาแย่เลยเนี่ยไหนครับนี่นะมันเลื้อยจากใต้ที่นอนนี้ไปไหนเข้าไปในเนี่ยเนี่ยริมนี้เลยริมนี้เลยเอาริมนี้เลยเหรอริมนี้เลยเนี่ยเอาแล้วไงทีนี้ทีเนี้ยนั่นแหละระวังนะลายมันเหมือนอีเสือตัวเล็กของพี่อ่ะของแม่หญิงอ่ะมันห้องน้ำไหมมันแผ่แม่เบี้ยแม่น่ะหญิงไม่มันไม่แผ่นะไม่แผ่ใช่ไหมมันลายอ๋อเจอแล้วนี่ครับตอนนี้ผมเจองูแล้วนะผมงูอะไรอ่ะอ๋องูสิงครับผมเป็นงูสิงตาโตนะครับผมหรือสิงหางลายตาโตงูสิงนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมยายเห็นนะเนี่ยที่ทำประตูเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมแต่ยังไงผมจับเขาออกมาก่อนแล้วก็ค่อยนั่นครับผมมาเราก็มาเจอกันแล้วนะครับตอนนี้เขาก็แอบอยู่ในนี้นะครับผมโอ้ยเป็นท่อนตัวเขาเนี่ยก็กลัวคนเหมือนกันเขาก็กลัวเลยครับผมโอเคครับนายหญิงได้ละเดี๋ยวเอาถุงตรงเท้านายหญิงมาให้ผมหน่อยโอเคครับผมโอเคโอเคนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะเอาเขาไปปล่อยนะครับผมแล้วก็ทางใครทางมันดีกว่าซึ่งแน่นอนครับงูสิงเนี่ยก็เป็นงูที่มีพรบคุ้มครองนะครับผมซึ่งเขาไม่มีพิษแน่นอนครับเรื่องพิษนี่เขาไม่มีอยู่แล้วหลายๆท่านคืองูสิงตาโตสิงตาโตครับผมอาจจะมืดนิดนึงต้องขอโทษด้วยโอเคครับนายหญิงเดี๋ยวโอเคครับได้แล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับงูสิงตาโตครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนครับผมโอเคครับขอบครับครับขอบคุณนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมครับตอนนี้เนี่ยเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับถูกเรียกว่าตะกะแตนนะครับผมเจ้านี่เป็นตะกะแตนนางไม้นะครับผมซึ่งจะเห็นเขาว่าจะแตกต่างจากตะกะแตนทั่วไปที่คุณผู้ชมรู้จักนะครับครับผมนี่คือไซส์ของเขานะครับถ้าเทียบกับมือของผมจะเห็นว่าไซส์ของเขานี่ใหญ่มากแต่นี่ยังไม่ใหญ่สุดที่ผมเคยเห็นนะครับผมก็เห็นเนี่ยใหญ่สุดกว่านี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นี่นั้นนะครับผมเป็นตัวเมียนะครับซึ่งตัวเมียเนี่ยจะเกาะอยู่ที่หน้าผมแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเขียวส่วนตัวผู้นะครับผมจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมยังไงผมจะหาภาพของตัวผู้เนี่ยเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผมตัวผู้จะมีลักษณะที่เล็กกว่านะครับผมถ้าเทียบกับตัวเมียเอาละครับหวังว่าใครที่ชื่นชอบโลกของแมลงเนี่ยจะถูกใจนะครับผมโอเคครับยังไงผมจะเก็บภาพให้คุณผู้ชมนะครับผมโอเคครับ
ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นชมดนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นั้นวิดีโอก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงชมดไปแล้วครั้งนึงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นชนิดไหนนะครับผมซึ่งตัวเขาเล็กมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ก็จะตกใจสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวนะจะลองบันทึกภาพไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหาข้อมูลอีกทีนึงครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมตัดสินใจเดินตามแม่น้ำนะครับผมตามลำธารเล็กๆนะผมก็ยังไม่เจองูเลยนะครับแต่ว่าเจอกับนี่ครับผมเป็นคุณผู้ชมคงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเป็นไม่ใช่เต่านะครับเป็นตะภาพน้ำนะครับผมนี่ครับซึ่งตะภาพน้ำเนี่ยผมก็ไม่ได้สันทัดหรือว่ามีความรู้อะไรเลยคือยังไงเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะครับผมแล้วก็ให้ผู้ชมได้เห็นดีกว่าว่าตะภาพน้ำนี้เป็นตะภาพน้ำชนิดไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนลักษณะของเขาคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พบกับปัญหาแล้วนะครับผมซึ่งสักครู่เนี่ยผมเดินตามลำธารแล้วผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโคลนดูดหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วผมก็จมไปครึ่งตัวก็ตอนนี้ผมยังออกไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีก่อนเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็พยายามนะครับผมคานออกมาจากโคลนที่ดูดผมลงไปนะครับแล้วก็ยิ่งคานก็ดูเหมือนกับว่าผมเนี่ยจะโดนดูดไปเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับลึกขึ้นแล้วก็จนถึงระดับนี้นะครับนี่นะผมเสื้อผมยังเปื้อนอยู่เลยนะครับก็ผมก็ใช้เวลาสักครู่ครับในการปีนออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันอันตรายจริงครับและยิ่งถ้าผมมาคนเดียวไม่มีใครช่วยผมด้วยเอาละครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมจะเดินต่อเพราะว่าเรายังต้องหางูก่อนครับตอนนี้ผมยังไม่เจองูเลยสักตัวก็หวังว่าคืนนี้เนี่ยเราจะเจองูบ้างนะผมเพื่อเป็นการปลอบใจโอเคครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเดินมาสักครู่เนี่ยผมก็พบกับงูที่ผมตามหาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นงูชนิดไหนนะครับผมป่ะแต่มันจะต้องลงไปข้างล่างสักนิดนึงนะครับอาจจะเดินยากหน่อยแล้วก็ผมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมที่ไฟมันแปลกๆไปนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของผมนั้นไฟหมดไปแล้วนะครับผมโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเจองูไหนสักครู่ครับผมอาจจะต้องลงไปนะครับผมอันครับที่ผมส่องไฟไปนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูทางนิดนึงโอเคเอาละครับนี่ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่างูที่ผมพูดถึงนี้เป็นงูอะไรนะครับผมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับผมคืออาจในวิดีโอจะไม่ชัดเจนยังไงผมก็ต้องเก็บรูปอยู่ดีแต่ผมขออธิบายหน่อยครับงูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นงูเขียวหางไหมนะครับผมเจ้านี้เนี่ยมีชื่อว่าหางไหมทองเขียวใต้นะครับผมเป็นเพศเมียนะครับผมสาเหตุที่ผมทราบว่าเป็นเพศเมียเนี่ยเพราะว่าเพศผู้นั้นของงูชนิดนี้นะครับผมจะสามารถจำแนกง่ายมากเลยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมจะเอารูปเพศผู้ใส่คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่าความแตกต่างนั้นมันแตกต่างกันยังไงนี่นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นงูเขียวหางไหมเนี่ยเพ
พิษก็ต้องมีแน่นอนครับเจ้านี่เนี่ยมีพิษทําลายระบบเลือดเป็นหลักนะครับผมจะเห็นหางสีแดงๆครับผมนี่นะครับผมที่มาของเขียวหางไหม้ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในระยะที่เขาสามารถฉกได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่าเขาจะกระตือรือร้นหรือว่าทำอะไรแต่เขาตื่นแล้วแน่นอนครับเมื่อสักครู่ผมเห็นเขาแลบลิ้นออกมาแล้วโอเคครับผมกล้องอาจจะไม่ซูมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็ต้องเก็บภาพให้คุณผู้ชมดูนะครับผมแล้วผมก็คงจะไม่เขาจับเขาลงมาแน่นอนครับเพราะมันหนึ่งเลยมันอันตรายมากและอีกอย่างสองครับงูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องจับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราถ่ายงูหางไหม้ท้องเขียวใต้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ถ่ายจบปุ๊บผมก็เดินกลับออกมาครับก็เดินมาได้สัก20เมตรนะผมจากจุดเมื่อสักครู่20เมตรจริงๆนะครับผมก็เจอกับงูตัวนึงซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าเป็นงูอะไรนะครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมมั่นใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับเป็นตัวนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับผมครับตอนนี้น่าจะเป็นงูหมอกนะครับผมงูหมอกนะครับซึ่งงูหมอกเนี่ยผมขออธิบายลักษณะนิดนึงนะครับผมงูหมอกหรือว่าม็อกไวเปอร์เนี่ยจะเป็นงูที่ลอกเลียนนะครับผมงูตระกูลงูเขียวหางไหม้นะครับผมซึ่งตอนนี้จะตัวเล็กอยู่แล้วก็ลักษณะหัวอะไรพวกนี้ครับเขาจะลอกเลียนงูที่เป็นงูตระกูลงูเขียวหางไหม้นะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมไม่ชัวร์ครับแต่ไม่ชัวร์ในที่นี้นี่คือไม่ใช่ว่าไม่ชัวร์ว่าเป็นงูหมอกไหมแต่ผมไม่ชัวร์ว่าเป็นเจ้าหมอกหรือว่าเป็นเจ้ากินท่าเกศสันนะครับแต่ตอนนี้ผมชัวร์แล้วว่าเจ้านี้เป็นงูหมอกแน่นอนเอาละครับงูหมอกเนี่ยเป็นงูที่ไม่อันตรายนะครับผมไม่มีพิษนะครับผมถึงเขาจะลักษณะเหมือนกับงูมีพิษแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีพิษซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเอาตัวรอดนะผมลอกเลียนสัตว์ที่มีพิษงูที่มีพิษเพื่อจะให้ตัวเองนั้นดูน่ากลัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมเก็บรูปเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวผมใส่ให้คุณผู้ชมดูต่อตอนนี้ยากมากเลยเพราะผมยืนอยู่ที่เอียงนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็เดินออกมาแล้วนะผมจากบนเขาเหนื่อยมากนะครับวันนี้ตั้งแต่เดินขึ้นเขาแล้วก็จมลงไปในโคลนเอาละครับซึ่งตอนนี้แบตกล้องของผมเนี่ยก็จะหมดแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะกลับแล้วผมทั้งเหนื่อยทั้งหิวนะครับตอนนี้ผมว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะสนุกนะครับผมกับการรับชมของผมกับวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีแรงผจญภัยต่อไปโอเคครับตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายครับผม